ตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะสร้างให้เด็กที่ด้อยโอกาสที่อยู่ในถิ่นที่ทุรกันดารแล้วจุดประสงค์หลักๆเลยเนี่ยที่ทำมานี่ทำกันมาอย่างต่อเนื่องประมาณกี่ปีแล้วครับก็โดยประมาณ5ปี5 ปีครับแล้วส่วนใหญ่ที่ทำได้รับการสนับสนุนจากก็มีทั้งสปอนเซอร์จากทางบริษัทต่างๆบ้างแล้วก็สมาชิกในกลุ่มแล้วก็ญาติของทางสมาชิกในกลุ่มก็ร่วมๆกันแล้วส่วนใหญ่ที่ไปนี่จะเป็นในส่วนของชนบทส่วนมากจะเป็นทุรกันดารชนบทโรงเรียนที่ทุรกันดารจะเลือกตัวสมาชิกในกลุ่มนี่จะเป็นคนที่มีจิตอาสาเหมือนกันทุกคนใช่ที่มีอะไรอยากจะฝากเกี่ยวกับคนที่อยากจะทำกิจกรรมแบบนี้บ้างครับก็อยากจะให้มาช่วยกันสร้างฝันให้กับเด็กที่ได้โอกาสเด็กที่ได้โอกาสจะได้มีสิ่งที่ข้างล่างสิ่งที่ข้างล่างเหมือนกับเขาก็คนในข้างล่างนี่จะมีพร้อมหมดแต่ข้างบนนี่อาจจะขาดเป็นบางสิ่งบางอย่างและขาดเป็นส่วนมากด้วยปีนี้คือโรงเรียนบ้านนกเทียนครับผมแล้วก็มีศูนย์โรงเรียนเด็กเล็กมาร่วมด้วยทางอบต.เขาก็ไม่มีงบจัดสรรให้เราก็แบ่งสิ่งของออกไปเป็นสองโรงเรียนณวันเด็กปีนี้ครับแล้วก็ว่ากิจกรรมแบบนี้จะทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็พยายามจะทำต่อเนื่องแล้วก็หาผู้มาร่วมโครงการเพื่อสร้างฝันให้กับเด็กยากไร้พี่ในฐานะที่พี่เนตทำงานเกี่ยวกับออกพื้นที่บ่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่ที่ไปเจอแบบไหนครับส่วนใหญ่ผมทำงานอยู่ของโครงการพระราชดำรินะครับแล้วก็ได้ออกพื้นที่ตรวจแปลงแล้วก็ได้เห็นโรงเรียนที่ว่าทุรกันดารเราก็จะเก็บมาแล้วก็พอไปปลายปีก่อนที่จะมีกิจกรรมเราก็เอาโรงเรียนนั้นน่ะมาสกรีนดูว่าสมควรจะไปโรงเรียนไหนก่อนคือต้องสำรวจก่อนสำรวจก่อนฮะมีการสำรวจว่าเอาที่ว่าแย่จริงๆในปีนี้แล้วก็เรียกว่าตั้งเป็นว่าโรงเรียน1โรงเรียน2โรงเรียน3ครับถัดกันไปต่อไปที่จะไปนะครับตามมติของกลุ่มเนี่ยทำเพื่อสังคมเพื่อสังคมฮะสังคมโดยที่เราไม่ได้หวังผลไม่ได้หวังผลใดๆทั้งสิ้นครับผมแล้วโดยส่วนใหญ่คนที่ไปเนี่ยนะฮะเป็นประเภทกลุ่มไหนครับจะเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งเรามีพื้นที่ดูแลอยู่7จังหวัดเราก็จะให้น้องๆพี่ๆเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดก็เสนอโรงเรียนเข้ามาที่ได้ไปพบนะฮะแล้วก็ก่อนที่เราจะออกไปจัดให้หรือว่านำสิ่งของไปมอบให้เราก็ต้องสอบถามว่าจุดประสงค์โรงเรียนนั้นยังขาดอะไรอยู่และต้องการให้ช่วยเหลืออะไรนะครับแล้วล่าสุดที่ไปมาอย่างเช่นโรงเรียนลูกเทียนเนี่ยจากสายตาพี่แล้วมองว่าเขายังขาดแคลนอะไรอยู่บ้างจากประสบการณ์ขึ้นไปบนนู้นผมไปปฏิบัติงานบนนู้นมา8ปีแล้วก็ได้ดูว่าสภาพของการกินอยู่ของเด็กเนี่ยไม่มีรถที่จะไปขายของแล้วก็เรื่องปัจจัยคือฐานะชาวบ้านค่อนข้างจะยากจนนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนก็มีงบประมาณน้อยเราก็เลยสอบถามทางโรงเรียนว่ามีโครงการอาหารกลางวันเด็กแต่ว่าสิ่งที่โรงเรียนยังขาดก็คือพวกเครื่องทำกับข้าวทำครัวพวกนี้นะฮะอุปโภคบริโภคนะครับเราก็เลยจัดตัวนี้ไปให้แล้วก็หนักไปทางพวกนี้นะฮะแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์กีฬาเครื่องนุ่มห่มแล้วก็ขนมนมเนยพวกนี้ของเล่นบ้างโดยเฉพาะจะเน้นไปที่เรื่องกินมากกว่าจากภาพที่เห็นด้วยสายตาเนี่ยน้องๆเขารู้สึกยังไงบ้างครับก็ดูแล้วเขาแฮปปี้นะฮะเหมือนกับว่าคนบ้านนอกเข้ากรุงอ่ะพอเห็นเราก็เหมือนว่ามีอะไรแบบไป
เหมือนของวิเศษแล้วสักอย่างไปหาเขาแล้วเขาก็จะมาคุกคีดีมากครับแล้วส่วนท้ายสุดนี้อยากให้พี่ฝากอะไรให้กับคนในเมืองบ้างผมคิดว่านะฮะคนในเมืองที่พอมีอันจะกินแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะแบ่งปันบางสิ่งบางอย่างให้กับผู้ที่ยังด้อยโอกาสอยู่นะครับคนละเล็กคนละน้อยคนละ5 บาท 10 บาทก็หลายๆคนมันก็มีปริมาณมากนะครับ